สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะคุณครูชื่อมีพลอยชมพูถาวรวัฒนาเป็นคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนได้รับทราบกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิชาภาษาไทยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5คาบต่อสัปดาห์จะแบ่งออกเป็นวิชาภาษาไทยหลักภาษาและการอ่าน4คาบนะคะและวิชาภาษาไทยการเขียนอีก1คาบในวิชาภาษาไทยหลักภาษาและการอ่านจะมีหนังสือที่เราใช้อยู่ทั้งหมด4เล่มด้วยกันนะคะเล่มที่1จะเรียกว่าหนังสือภาษาภาทีเล่มที่2หนังสือวรรณคดีลำนำเล่มที่3หนังสือดรุณศึกษาและ4จะเป็นสมุดของโรงเรียนสันคเบียนเล่มสีขาวนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่เราใช้ในคาบเรียนที่เรียกว่าภาษาไทยหลักภาษาการอ่านในแต่ละคาบแต่ละคาบนะคะคุณครูแต่ละท่านก็จะแนะนำนักเรียนได้ว่าจะนำหนังสือเล่มไหนมาใช้ในคาบไหนไม่จำเป็นจะต้องขนมาหรือว่านำมาทั้งหมดใน1คาบเรียนนะคะวิชาภาษาไทยอีก1คาบเรียกว่าคาบภาษาไทยการเขียนนะคะในคาบเรียนการเขียนเราก็จะมีหนังสือเรียกว่าอ่านคิดเขียนและมีแบบฝึกหัดคัดไทยรวมถึงสมุดโรงเรียนจันทเบียนเล่มสีชมพูนะคะเช่นเดียวกันคุณครูผู้สอนก็จะแนะนำนักเรียนว่าคาบเรียนในสัปดาห์ไหนจะต้องนำหนังสือเล่มไหนมานะคะไม่ต้องเป็นกังวลใจว่าทำไมหนังสือวิชาภาษาไทยถึงมีเยอะเราจะแบ่งใช้โดยที่นักเรียนบางเล่มเนี่ยนักเรียนจะสามารถใช้หรือเก็บไว้ที่โรงเรียนได้โดยที่ไม่หนักกระเป๋าจนเกินไปนะคะเนื้อหาในการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในภาคเรียนที่1นี้จะมีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือภาษาพยัญชนะและหน้าที่ของพยัญชนะเรื่องที่2อักษร3หมู่เรื่องที่3สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเรื่องที่4มาตราตัวสะกดไม่ต้องเป็นกังวลใจเช่นเดียวกันเราก็จะเน้นที่ตัวสะกดตรงตามมาตราเด็กๆไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเด็กๆนะคะเนื้อหาในการเรียนต่อมาคือเรื่องที่5วรรณยุกต์ไทยไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้สัตวาเรื่องที่6ส่วนประกอบของคำรวมไปถึงเรื่องของคำและพยางค์การออกเสียงต่างๆเรื่องที่7การใช้สระในภาษาไทยเรื่องที่8คำคล้องจองแบบไม่มีตัวสะกดนะคะจะเป็นคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์และ3พยางค์นะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เนี่ยนะคะยังจะมีการแนะนำการท่องบทอาขยานซึ่งนักเรียนเนี่ยจะต้องฝึกท่องให้ได้เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบในการเปิดภาคเรียนของเรานะคะแล้วนักเรียนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราอ่ะจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะท่องบทอาขยานอะไรเพราะคุณครูไม่ได้แจกไปแล้วโรงเรียนก็ยังไม่ได้เปิดเทอมด้วยดังนั้นคุณครูแนะนำง่ายๆนักเรียนสามารถดูจากหนังสือเล่มนี้ได้นะคะหนังสือเรียนชื่อว่าวรรณคดีลำนำนะคะเราจะท่องบทอาขยานทั้งหมด2บทได้กันบทแรกเนี่ยนักเรียนเปิดไปที่หน้า23ชื่อบทว่านี่ของของเธอนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องท่องออกเสียงเป็นทำนองสนอนะคะสามารถท่องเป็นบทร้อยแก้วธรรมดาได้โดยที่นักเรียนออกเสียงคำและแบ่งวรรคตอนให้เป็นจังหวะได้อย่างถูกต้องคุณครูจะอ่านแนะนำเป็นตัวอย่างในบทแรกให้นักเรียนฟังนะคะนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันปรับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอเห
เห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองแค่เราแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องแล้วมีจังหวะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องอีกหนึ่งบทนะคะชื่อบทว่าฝนตกแดดออกบทนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยนึงเพราะว่าในหนังสือเนี่ยจะถูกแบ่งไว้ด้วย2หน้าด้วยกันคือหน้าที่31กับหน้าที่32นะคะทำไมบทนี้ถึงยาวเพราะเป็นบทอขยานบทหลักที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำหนดไว้ว่านักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนไหนทุกคนจะต้องท่องได้นะคะวิธีการท่องก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นทำนองสนอขอแค่เว้นวรรคและแบ่งจังหวะการท่องบทขยานได้อย่างถูกต้องออกเสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจนนักเรียนก็จะทำได้อย่างง่ายๆนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวญครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้นักเรียนสามารถฝึกท่องได้เลยตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะคะเมื่อเปิดเทอมเราก็จะมาจับสลากกันว่านักเรียนจะได้สอบท่องเรื่องไหนกับคุณครูประจำวิชาภาษาไทยนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยในเนื้อหาการเรียนเรื่องที่1ที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วว่าเราจะเริ่มเรียนที่เรื่องของพยัญชนะไทยและหน้าที่ของพยัญชนะนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวทราบไหมเอ่ยทุกคนต้องทราบแน่นอนล่ะค่ะเพราะว่านักเรียนเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ชั้นอนุบาลพยัญชนะไทยมีอยู่ทั้งหมด44ตัวถูกต้องเลยค่ะใน44ตัวนี้นักเรียนอาจจะเคยท่องมาในสมัยที่เราเรียนอนุบาลว่ากอเอ้ยกอไก่ข้อไข่อยู่ในล้าวข้อขวดของเราข้อควายเข้านาเห็นไหมคะมันมีสร้อยเสียงที่ทำให้นักเรียนเนี่ยท่องจำได้ง่ายแต่เมื่อเรามาอยู่ในชั้นป.1แล้วเราโตขึ้นเราต้องรู้ว่ากอเอ้ยกอไก่ขอไข่ในล้าวจริงหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าแต่เราจะท่องโดยการออกเสียงของตัวพยัญชนะและชื่อของพยัญชนะนะคะอย่างเช่นตัวที่1เราเคยเรียกว่ากอเอ๋ยกอไก่เราก็จะท่องแค่ว่ากอไก่กอคือเสียงของพยัญชนะไก่คือชื่อของพยัญชนะดังนั้นมีอะไรบ้างถ้านักเรียนท่องได้ท่องไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูตอตานฉอฉิ่งหมดไปแล้วนะคะ1บรรทัดลองมาดูกันซิว่าตัวต่อไปคือทอช้างตอโต้ชอเธอยอหญิงดอชะดาตอปะตักฉอฐานทอมนโททอผู้เฒ่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทะหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤษีสอเสือหอหีบลอจุลาออ่างและตัวสุดท้ายห
พอนกฮูกแต่ไม่ต้องตาโตนะคะเพราะว่าเราอยู่ชั้นป.1แล้วเราจบแค่พอนกฮูกดังนั้นนักเรียนสังเกตไปว่าที่เราท่องมาทั้งหมด44ตัว44พยัญชนะ44ตัวอักษรโอ้โหย้ำคำว่า44เยอะมากเพราะเราจะได้จำได้ว่าพยัญชนะไทยของเรามีอยู่ทั้งหมด44ตัวใน44ตัวนี้เมื่อกี้เราได้ออกเสียงไปจนครบแล้วเห็นว่าพยัญชนะนั้นในบางตัวก็มีเสียงที่ออกซ้ำกันดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อค่ะให้มันต่างกันเห็นไหมกอไก่ขอไข่เสียงกอชื่อไก่เสียงขอชื่อไข่ตั้งไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความสับสนในการเขียนตัวพยัญชนะแต่เรารู้แล้วล่ะว่าตอนนี้มันมีเสียงที่ซ้ำกันเรามาดูต่อกันเลยดีกว่าว่าพยัญชนะที่อ่านออกเสียงเหมือนกันได้แก่พยัญชนะตัวไหนบ้างให้ลองคิดเล่นๆดูนะคะถ้าคุณครูขึ้นมา1ตัวให้กับนักเรียนตัวนี้เลยตัวนี้คือตัวอะไรคิดออกแล้วใช่ไหมคะก็คือตัวขอไข่ดังนั้นพยัญชนะอะไรล่ะที่มันออกเสียงเหมือนกับขอไข่ถูกต้องแล้วค่ะคุณครูได้ยินเสียงนักเรียนตอบมาเก่งมากขอขวดนะคะขอไข่ขอขวดออกเสียงว่าขอค่ะยังมีอีกไหมอ่ะลองนึกกันมาดูต่อถ้าคุณครูขึ้นมาคอควายล่ะนั่นไงได้แล้วใช่ไหมคะคอคนคอระฆังเราออกเสียงพยัญชนะทั้ง3ตัวนี้ว่าคอชอช้างล่ะพยัญชนะตัวนี้เลยค่ะชอเชอชอช้างชอเชอออกเสียงว่าชอและพยัญชนะตัวนี้ล่ะยอหญิงถูกต้องค่ะนั่นก็คือยอยักษ์ยอหญิงยอยักษ์อ่านออกเสียงว่ายอลองคิดดูคะว่าหมดแล้วหรือยังในพยัญชนะทั้ง44ตัวแน่นอนค่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีต่อค่ะว่าพยัญชนะที่อ่านออกเสียงเหมือนกันดอชะดาตัวที่ออกเสียงว่าดอคือดอเด็กหมายถึงเด็กๆนั่นเองนะคะดอชะดาและดอเด็กอ่านออกเสียงว่าดอตอปะตะตอเต่าอ่านออกเสียงว่าตอถอฐานถอถุงอ่านออกเสียงว่าถอสังเกตเสียงนี้ดีนะคะถอฐานถอถุงอ่านออกเสียงว่าถออีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงจะมีพยัญชนะอยู่เยอะมากที่สุดเลยค่ะคือทอมนโททอผู้เฒ่าทอทหารทอธงเสียงของมันอ่านออกเสียงว่าทออ่านออกเสียงว่าทอให้สังเกต2เสียงนี้นะคะเด็กๆมักจะสับสนและจำสลับกันอยู่เป็นประจำในเสียงถอและเสียงทอเราอ่านทอฐานทอถุงดังนั้น2ตัวนี้จึงเป็นเสียงถอเราอ่านทอมนโททอผู้เฒ่าทอทหารทอธงดังนั้น4เสียงนี้4ตัวนี้จึงออกเสียงว่าทอเสียงไม่เหมือนกันถอกับทอเสียงสูงกับเสียงต่ำนะคะยังไม่หมดนะคะพยัญชนะไทยที่อ่านออกเสียงเหมือนกันนี่มีหลายกลุ่มหลายตัวมากๆเลยตัวนี้คุ้นเคยกันดีนอเนนนอหนูอ่านออกเสียงว่านอพอพานพอสำเภาอ่านออกเสียงว่าพอลอลิงลอจุลาอ่านออกเสียงว่าลอตอนนี้เด็กๆเริ่มเอ๊ะไหมเอ๊ะไหมคะถ้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเรื่องอะไรอะคะเรื่องว่าทำไมลอลิงลอจุลาอ่านออกเสียงรอคุณครูถึงไม่ใส่ตัวรอเรือลงไปด้วยล่ะคะเห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวรอเรือเวลาที่เราอ่านออกเสียงรอเรือฟังเสียงคุณครูดีนะคะรอเรือเราจะกระดกลิ้นด้วยแต่พอเราเปลี่ยนเป็นลอลิงลอจุลา
เสียงกระดกเล่นของเราน้อยลงกระดกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับรอเรือดังนั้นตัวรอเรือจึงไม่สามารถจัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายของเราคือเสียงนี้ค่ะตอสาลาตอฤาษีตอเสือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตอสาลาตอฤาษีตอเสือดังนั้นแน่นอน3ตัวนี้เสียงที่ออกมาก็คือเสียงตอค่ะเด็กๆได้นับไว้หรือเปล่าคะว่าพยัญชนะไทยที่อ่านออกเสียงเหมือนกันเนี่ยมีทั้งหมดกี่เสียงลองทวนนะคะเสียงขอเสียงคอเสียงดอเสียงชอเสียงตอเสียงพอเสียงงอเสียงพอเสียงรอเสียงตอเสียงทอและเสียงขอค่ะโอเคนะคะเราได้ละในพยัญชนะไทยที่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าพยัญชนะไทยมี44ตัวอ่าน6เสียงยังไงนะคะเราก็จะมาดูต่อว่าพยัญชนะทั้ง44ตัวนี้ก็มีหน้าที่ของมันเช่นเดียวกันคุณครูมาโรงเรียนหน้าที่ของคุณครูก็คือการสอนหนังสือนักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนเป็นลูกหน้าที่ของนักเรียนก็คือเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และทำหน้าที่ของลูกที่ดีเมื่อมาโรงเรียนนักเรียนก็เรียนเช่นเดียวกันค่ะพยัญชนะไทยก็มีหน้าที่ของเขาเหมือนกันนะคะแต่มันจะเป็นอย่างไรเราลองมาดูกันเลยพยัญชนะไทยทำหน้าที่ชนิดแรกประเภทแรกเราเรียกว่าเขาทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นค่ะพยัญชนะต้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพยัญชนะต้นดังนั้นต้นคืออะไรต้นคือตัวแรกต้นคือตัวหน้าอยู่ด้านหน้าคำอยู่ด้านหน้าพยางค์นะคะแล้วยังถูกแบ่งอีกว่าพยัญชนะต้นตัวเดียวถ้าเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวเราเรียกว่าพยัญชนะต้นเดียวคือในหนึ่งคำเนี่ยมีพยัญชนะต้นอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นเวลาที่เราออกเสียงสะกดคำเราจะบอกได้อย่างไรว่าพยัญชนะตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นมันจะออกเสียงก่อนสระค่ะเวลาที่เราสะกดคำยกตัวอย่างนะคะเช่นภาพนี้ภาพนี้เด็กๆรู้จักไหมคะมันคือตัวอะไรมันก็คือปูนั่นเองใช่ไหมคะเวลาเราเขียนคำว่าปูคือปออูปูดังนั้นแน่นอนค่ะปออูปูพยัญชนะต้นก็คือตัวปอปลานั่นเองและเราลองมาดูอีกหนึ่งคำคำนี้คือคำว่าต้นไม้ถูกต้องค่ะต้นไม้ปออกนอตนไม้โทต้นมอไอไม้ไม้โทไม้ต้นไม้คำนี้แปลกจากคำว่าปูอยู่นิดนึงนะคะตรงที่คำว่าปูเราออกเสียงแค่หนึ่งครั้งจึงมีตัวพยัญชนะแค่ปอปลาใช่ไหมคะแต่คำนี้เราออกเสียงว่าต้นไม้เราออกเสียงทั้งหมด2ครั้งหรือถ้าพูดในเชิงของภาษาไทยเราก็จะบอกว่ามี2พะยางคือคำว่าต้นและคำว่าไม้ดังนั้นเวลาที่เราจะแยกพยัญชนะต้นของคำว่าต้นไม้เราดูทีละพยางค์ได้คำว่าต้นพยัญชนะต้นก็คือตัวตอเต่าคำว่าไม้พยัญชนะต้นก็คือตัวมอม้าดังนั้นพยัญชนะต้นของคำนี้แยกออกเป็นตัวตอเต่าและมอม้านะคะแต่พยัญชนะต้นยังไม่หมดค่ะเราเคยสังเกตเห็นคำที่มีพยัญชนะต้นอยู่ทั้งหมด2ตัวพยัญชนะต้น2ตัวหรือเราจะเรียกว่าพยัญชนะต้นคู่ถ้านักเรียนเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปนะเรียนก็จะได้เรียนรู้จักพยัญชนะต้นคู่ในชื่อของคำหอนำหรือคำควบกล้ำแต่ว่าเราเป็นในนักเรียนระดับชั้นป.1ดังนั้นเราก็ให้รู้จักคำหรือพยัญชนะต้นที่ออกเสียงก่อนสระนั้นถ้ามันอยู่ข้างหน้าและมี2ตัวเราเรียกเขาว่าพยัญชนะต้นคู่นะคะคำที่1เอาไว้สวมใส่เครื่องประดับติดกายสวยงามมากเราเรียกว่าแหวนเวลาที่เราสะกดคำว่าแหวนนะคะฟังเสียงสะกดนะคะหอวอแอนอแหวนถูกต้องแล้วค่ะคุณครูออกเสียงพยัญชนะ2ตัวหน้าก่อนที่จะออกเสียงสระแอนั่นคือหอหีบกับวอแหวนทั้ง2ตัวนี้ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นพยัญชนะต้นเรียกว่าเป็นพยัญชนะต้นคู่คือห
หอหีบและวอแหวนหอวอนะคะลักษณะแบบนี้เรียกว่าคำอักษรนำภาพต่อมาดูนะครับนี่คือเครื่องบินเครื่องบินเวลาที่เราสะกดคอรอเอืองอเครื่องไม่เอกเครื่องบออินอบินเช่นเดียวกันมีอยู่สองพยางค์คำว่าเครื่องและคำว่าบินพยางค์ที่หนึ่งพยางค์ที่สองดังนั้นเราไปดูที่พยางค์ที่หนึ่งก่อนคำว่าเครื่องพยัญชนะต้นคือคอรอถูกต้องค่ะและคำว่าบินพยัญชนะต้นคือบอใบไม้ดังนั้นคำนี้จึงมีพยัญชนะต้นทั้งหมดสองพยางค์ด้วยกันพยางค์แรกคือคอรอพยางค์ที่สองคือบอใบไม้นะคะนี่คือหน้าที่ที่หนึ่งของพยัญชนะวางอยู่ข้างหน้าเราเรียกว่าพยัญชนะต้นแบ่งออกเป็นสองแบบคือพยัญชนะต้นเดี่ยวและพยัญชนะต้นคู่แต่หน้าที่ของเขายังไม่จบเหมือนกับเด็กๆนี่แหละค่ะอยู่โรงเรียนเป็นนักเรียนอยู่บ้านเป็นลูกเห็นไหมเมื่อวางตำแหน่งต่างกันหน้าที่ของเขาก็ต่างกันด้วยเช่นเดียวกันเราลองมาดูสิคะว่าหน้าที่ของเขาหน้าที่ต่อมาคืออะไรเอาละค่ะหน้าที่ต่อมาของเขาหน้าที่ที่สองเรียกว่าพยัญชนะท้ายพยางค์พูดแบบนี้เด็กๆอาจจะงงและสงสัยว่าพยัญชนะท้ายพยางค์คืออะไรแต่เด็กๆต้องรู้จักคำว่าตัวสะกดแน่นอนตัวสะกดเช่นเดียวกันเหมือนกับคำว่าพยัญชนะท้ายพยางค์นะคะพยัญชนะไทยทั้ง44รูป44ตัวสามารถเป็นตัวสะกดได้ส่วนมากเลยแต่ที่เป็นไม่ได้คุณครูก็ขึ้นให้นักเรียนได้เห็นแล้วว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อบรรทำหน้าที่เป็นพยัญชนะมันจะถูกแบ่งไปตามกลุ่มต่างๆทั้งหมด8กลุ่ม8แม่ซึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนในคาบต่อๆไปแน่นอนคุณครูจะนำเรื่องนี้มาเล่ามาบอกรายละเอียดต่างๆให้นักเรียนรับทราบแต่ตอนนี้ให้นักเรียนทราบก่อนว่าตัวสะกดดูตรงไหนอยู่ท้ายพยางค์เช่นคำนี้คือคำว่าธงคำว่าธงสะกดว่าทออกงอธงตัวสะกดคืององูเพราะงองูอยู่ท้ายอยู่ด้านหลังของคำนะคะคำนี้คือสัตว์ชนิดนักเรียนชอบมากคอยาวยีราฟนะคะคำว่ายีราฟยออียีรออาฟอราฟบอกได้ไหมคะว่าตัวสะกดของคำว่ายีราฟคืออะไรถูกต้องค่ะก็คือตัวฟอฟันเพราะอยู่ท้ายพยางค์แต่พยางค์ที่หนึ่งคำว่ายีไม่มีตัวสะกดปรากฏให้เราเห็นไหมคะว่าพยัญชนะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวสะกดได้หน้าที่ที่สามของพยัญชนะหน้าที่นี้อาจจะยากเกินไปสำหรับเด็กป.1แต่เรามาบอกให้นักเรียนทราบก่อนเรายังไม่ได้ลงลึกกันนักเรียนจะได้เรียนในหน้าที่นี้ในระดับชั้นที่สูงต่อไปอยู่ท้ายพยางค์เหมือนกันอยู่ท้ายคำเหมือนกันแต่เราไม่เรียกเขาว่าตัวสะกดค่ะเราเรียกเขาว่าตัวการันทำไมถึงเรียกว่าตัวการันเพราะว่าคำเหล่านั้นจะมีเครื่องหมายชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเครื่องหมายทันตคาตเครื่องหมายทันตคาตมีไว้สำหรับค่าเสียงพอพูดว่าทันตคาตปุ๊บเด็กไม่รู้จักทันทีถ้าพูดว่าการันวางอยู่บนพยัญชนะตัวไหนพยัญชนะตัวนั้นจะไม่อ่านออกเสียงนักเรียนจะทราบคำง่ายๆที่นักเรียนรู้จักอยู่แล้วอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงร้อนแรงมากในแต่ละวันเราเรียกเขาว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์สามพยางค์แต่ให้เราสังเกตที่พยางค์สุดท้ายทออิตอมียอยักษ์และมีเครื่องหมายคันธคาตอยู่แบบนี้เราเรียกว่าตัวการันค่ะตัวการันคือยอยักษ์ที่มีเครื่องหมายคันธคาตวางอยู่ด้านบนคำนี้เช่นเดียวกันดูกันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะช่วงนี้ดูข่าวคราวรับทราบข่าวสารผ่านคุณพ่อคุณแม่เราเรียกว่าโทรทัศน์โทรทัศน์ให้นักเรียนจับสังเกตที่พยางค์สุดท้ายคือคำว่าทัศน์นะคะคำว่าทัศน์ลงท้ายด้วยสศาลานอหนูการันแต่สศาลาไม่มีเครื่องหมายคันธคาตค่ะดังนั้นสศาลาจึงทำหน้าที่เป็นตัวสะกดค่ะและตัวไหนล่ะที่ทำหน้าที่เป็นตัวการันในคำนี้แน่นอนค่ะมันก็คือตัวนอหนูที่มีเครื่องหมาย
ทันตแพทย์วางอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะวันนี้นักเรียนคงจะได้รับทราบเกี่ยวกับพยัญชนะไทยว่ามีทั้งหมด44ตัวมีพยัญชนะที่อ่านออกเสียงเหมือนกันอยู่ทั้งหมด12เสียงและรับทราบว่าหน้าที่ของพยัญชนะที่มันถูกวางอยู่ในตำแหน่งของคำแต่ละคำนั้นแบ่งออกเป็น3หน้าที่พยัญชนะต้นตัวสะกดและตัวการันดังนั้นเมื่อไม่ให้เป็นการที่นักเรียนจะได้ไม่หลงลืมเราต้องฝึกอ่านฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะคุณครูก็เลยจะขอฝากแบบฝึกหัดเรื่องพยัญชนะและหน้าที่ของนักเรียนและหน้าที่ของพยัญชนะลงไปให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะไม่ต้องเป็นกังวลใจค่ะเพียงแค่นักเรียนสแกน QR code ตัวนี้นะคะและแบบฝึกหัดก็จะไปขึ้นที่คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนรับชมรับฟังอยู่ในตอนนี้ได้เลยดังนั้นคุณครูขอจบในเรื่องของพยัญชนะในคาบเรียนนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ